รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากจะยิ้มให้เธอทุกทีที่เจอกันอยากจะสั่งให้มือไม่สั่นเมื่อต้องเห็นภาพเธอกับเขาข้างกายไม่อยากให้ใครว่าผ่านทำตัวรักร้านเป็นผู้ร้ายแต่ว่าถึงยังไงฉันก็มนุษย์คนหนึ่งโกรธเขาเสมอเกลียดเธอที่ทิ้งแค้นทุกสิ่งที่เป็นวันนี้มันทำใจไม่ไหวสักทีกับความรู้สึกเจ็บลึกที่อยู่ในใจอ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังจะหยิบมันไปให้ยอมรับรับบาร์ไรใครอยากจะทรมานหลับตาลงที่ไรก็เจอกอดกับฉันจากคนคนนี้เปลี่ยนเป็นคนนั้นเจ้าว่าใครจะเก็บอาการไม่ให้ฉันผ่านก็อยากไป อย่ามาถามทำไมไม่ทนเธอไม่ใช่คนที่เสียใจเฮ้ยพินเอ้าเตอร์ให้ผมไปส่งไหมคดีรถผมจอดอยู่ตรงเนี้ยพินไม่เต้นเก่งขนาดนั้นสักหน่อยไม่เวอร์หรอกผมอะรู้จักพินดีกว่าใครผมก็อธิษฐานว่าขอให้พลอยเปิดใจให้ผมสักครั้งพินเป็นอาจารย์อาจารย์นี่อย่างแม่อาจารย์อยู่สายครับสนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตดิวเบอรี่คุกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมและแยมใหม่รสแอปเปิ้ลกีวีพอแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะอย่าลืมกลับไปซ้อมเยอะๆนะเย้ครับพี่น้ำขอบคุณนะสวัสดีค่ะกลับบ้านดีๆนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ซ้อมเต้นมาด้วยนะเปอร์เดี๋ยวพินขอกลับก่อนนะพินมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไรแน่ใจถ้ามีอะไรให้เราช่วยบอกได้นะอืมแต่ว่าพี่มีอะไรจริงๆอ่ะเตอร์ขอบคุณนะเตอร์งั้นถ้าไม่มีอะไรวันนี้เพื่อนเรากลับมาจากซานฟานไปกินร้านเดิมของเรา
อยากให้พิมไปด้วยไปด้วยกันนะนะไปด้วยกันเอ้าแล้วทำไมแกไม่รีบโทรไปคุยกับพ่อผัวแม่ผัวแกว่าเขาคุยอะไรกับพี่เจไปบ้างแกจะได้โทรไปเคลียร์กับพี่เจถูกไม่ใช่หนีไปเที่ยวกับไอ้เตอร์แบบนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องหรอกมีเรื่องก็มีสิจะโทรตอนนี้หรือโทรตอนไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันยังไม่ได้บอกพี่เจว่าฉันมาสอนที่นี่ฉันว่านะแม่ผัวฉันต้องบอกพี่เจแน่ๆเลยอะไม่งั้นพี่เจไม่โทรถี่ขนาดนี้หรอกฉันไม่เข้าใจทำไมต้องมาวุ่นวายกับชีวิตฉันขนาดนี้อะน่ารำคาญอย่าให้ฉันหมดความอดทนนะพวกเราทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณคุณเกตมากๆเลยนะครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับขอบมากครับขอบคุณจ้าโอ้แต่ไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกเพราะว่าพี่อ่ะต้องเป็นฝ่ายขอบคุณน้องๆต่างหากที่ทำงานหนักเหนื่อยๆถ่ายอสิตารีสอร์ทนภวาแห่งนี้ให้สวยงามอ้าวแล้วพุ่งกลับไปไหนอ่ะอ๋อเวลาลืมบอกค่ะพอดีว่าพลอยเนี่ยฝากขอโทษทุกคนด้วยนะคะพลอยกลับไปกรุงเทพไปรับพ่อจากโรงพยาบาลค่ะอ๋อเอ้ยยังไงพี่ก็ฝากขอบคุณเขาด้วยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวพอดีวันนี้มีสัมมนาพี่เข้าไปข้างในก่อนแล้วขอโทษนะที่ไม่ได้ไปส่งเป็นไงขอบคุณมากเลยสวัสดีจ้าโอเคครับเป็นครับเบลล่าครับพลอยเขากลับไปตอนไหนอ๋อพลอยออกไปตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วค่ะแล้วทำไมเขาต้องรีบกลับด้วยอ่ะผมโทรหาเขาเขาก็ไม่รับหรือว่าพ่อเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อของพลอยไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแค่ออกจากโรงพยาบาลตามที่หมอสั่งเท่านั้นเองแล้วพลอยเนี่ยก็ไม่มีท่าทีเครียดหรือว่ากังวลอะไรด้วยนะคะนอกจากอะไรนอกจากตอนที่เบลล่าเนี่ยบอกให้พลอยไปลาคุณแตงไงคะพลอยอะเซโนอย่างเดียวเลยนะคะแล้วพลอยก็รีบกลับเหมือนกับว่ากลัวจะเจอคุณแตงอะเมื่อคืนเนี่ยคุณแตงไปทำอะไรพลอยไว้หรือเปล่าคะมาพลอยช่วยค่ะพ่อบอกพลอยแล้วไม่ต้องรีบไปรับพ่อรอได้ไม่เป็นไรหรอกพ่อพลอยทำงานเสร็จพอดีอะแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมงานไม่โอเคเหรอลูกเปล่าค่ะงานโอเคถ้าโอเคอะทำไมพลอยทำหน้าแบบนั้นมีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อเข้าบ้านกันดีกว่าเนาะค่อยๆนะพ่อใครโทรมาแล้วทำไมไม่รับคุณแตงอะค่ะพ่อคุณแตงเขาชอบพลอยอะแล้วพลอยว่าไงพลอยก็มันก็ไม่อะไรอะค่ะแล้วคุณแตงเขาว่าไงเขาก็เขาบอกว่าเขารู้ว่าพลอยผ่านอะไรมาเขาก็ไม่อะไรแต่เขาอยากให้พลอยเปิดใจมองเขาบ้างถ้าไม่อะไรอะแล้วพลอยเครียดทำไมก็พลอยกลัวค่ะกลัวอะไรพลอยกลัวว่าจะคบกับคนในที่ทำงานแล้วมันจะไม่เวิร์กกลัวคบไม่ได้นานพ่อก็รู้ว่าพลอยไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่ผู้ชายชอบพลอยไม่แบ๊วไม่หวานอ่ะกลัวผู้ชายจะทนไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตอะจะเวิร์กไหมแต่ตอนเนี้ยพลอยคบกับเขาอ่ะมีความสุขหรือเปล่าถ้าไม่ก็บอกเขาไป
เขาจะได้เลิกยุ่งกับพลอยสนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตดิวเบอรี่คุกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมและแยมใหม่รสแอปเปิ้ลกีวีแต่พลอยก็ไม่รู้เขาเข้าใจยังไงนะคะพลอยไม่อยากให้เขาคิดว่าที่พลอยหลบหน้าเนี่ยเพราะพลอยคิดอะไรนี่มัน3ทุ่มกว่าแล้วนะพ่อหนูพินทำไมยังไม่กลับมาอีกอ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังจะหยิบมันไปแต่ขอให้เรา